ับน้องคนนี้นะฮะก็ยังคงน่าติดตามไม่แพ้กันนะฮะสำหรับสาวออมสุชากับหนุ่มก๊อฟพิชยะนะฮะก็หลังจากที่พี่เอกหนุ่มก๊อฟพิชยะเนี่ยนะครับผมบาดเจ็บลื่นล้มไม่รู้ว่าสาวออมสุชาเนี่ยมีโอกาสไปเยี่ยมบ้างแล้วหรือยังรวมถึงเรื่องราวความรักของสาวออมที่ยังมีคนเมาส์กันว่าตอนนี้เนี่ยเธอกำลังปลูกต้นรักกับหนุ่มนอกวงการเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปสอบถามจากสาวออมกันครับจริงๆแล้วคือหมายถึงว่ามันก็ต้องมีคนคุยบ้างเพราะว่าเราแบบว่าอายุก็ประมาณหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบคบกับใครอะไรเงี้ยค่ะรู้ไหมว่าหลายๆคนจะตามองอยู่ว่าเป็นคนไหนอย่ารู้เลยดีกว่าเพราะว่าคือถ้าพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเราคบกับเขาไงเราไม่ได้คบกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราอยู่ในช่วงแบบเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆค่ะศึกษาใจมาเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันมาหรือยังคุยกันมาสักพักค่ะเอาจริงๆมันมีแบบที่แบบว่าเอ้ยเราแล้วก็มาบอกว่ามีคนในวงการคุยแล้วเพื่อจะตบข่าวคนกันก่อนหรือเปล่าคือก็ไม่ได้กบไม่ได้คือคิดไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเอาคนคิดแบบง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ก็คุยคนนี้คนเดียวศึกษาคนนี้คนเดียวผู้คุยอะค่ะแต่ว่าไม่ได้คือออมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจออมเองเหมือนกันเมื่อไหร่ถึงจะพร้อมที่จะแบบเปิดเผยตัวเปิดเผยหน้าอย่างเงี้ยก็ถ้าคบกันนะคะคบกันจริงก็คงจะบอกพอถามพี่กองบ้าตอนนี้ให้ขอบพร้อมทราบมาค่ะว่าเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็คงบู๊สินะเมื่อกี้ก็จะคงบู๊สิแต่ว่าก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปเจอค่ะไปงานปีใหม่ของที่ค่ายหนังที่เราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นอาการเราก็จะงงๆนะแต่ว่าเอ้ยในหรือนอกวงการค่ะในวงการสรุปแล้วว่าจริงๆนะเขามีการคุยกับหนุ่มในวงการอยู่แต่ว่าปุบว่าจะเป็นใครไม่บอกนะคะแต่จริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะที่น้องออมเนี่ยเขามีการบอกว่าเขาคุยอยู่กับผู้ชายอยู่ในวงการเพราะว่าเขาไม่เคยอัปเดตเรื่องของความรักเลยคือพูดง่ายๆเราจะเห็นแต่ผลงานของเขาออกมานะครับแล้วก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องราวความรักของเขาแต่ส่วนมากเนี่ยเราก็จะเห็นเขาได้อยู่กับหนุ่มก๊อฟนะครับคุณไม้มากกว่าก็คือเขาจะร่วมงานกันนะฮะไม่ว่าจะมีข่าวอะไรเขาก็จะเหมือนกับออกมาปกป้องกันอย่างนี้อันนี้เป็นข่าวที่เราเห็น อยู่ข้างกันและกันจนทำให้มีกระแสข่าวคู่จิ้นเกิดมาแต่คราวนี้เนี่ยคุณก๊อฟที่เป็นพี่ชายของคุณไม้บาดเจ็บก็แน่นอนนะคะถ้าหากว่าพอมีเวลาก็จะเคลียร์เวลาเพื่อที่จะไปเยี่ยมคุณก๊อฟแหละครับผมนะฮะก็ติดตามกันต่อไป